ไปดูนี่เห็นมั้ยเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมมั้ยองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่จริงแล้วองค์เนี้ยกำลังศักดิ์สิทธิ์อันนี้มาจากญี่ปุ่นชมเนี่ยชาวญี่ปุ่นเขาจะมาสไตล์เนี่ยนะบ้านเราไม่มาเดินตากแดดหรอกมีแต่ผมนี่แหละเดินตากแดดนี่เห็นมั้ยสวยมั้ยนี่จุดลาม่าหนึ่งนะโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้สบายเลยนะผู้ชมนะเขามีลิฟต์ให้ขึ้นนะครับนี่เขามีลิฟต์ให้ขึ้นให้ขึ้นไปไหว้พระเล่นบนมีลิฟต์แล้วจ้านะเดี๋ยวไปดูจริงหรือเปล่าเขาว่าอย่างนั้นว่ามีลิฟต์นะผมก็ไม่แน่ใจต้องมาดูว่ามีลิฟต์หรือไม่ลิฟต์นะเดี๋ยวก็จะรู้นะท่านผู้ชมนะผมไปที่ไหนต้องรู้ถ้าไม่รู้ไม่ได้นะครับมีลิฟต์ไม่มีลิฟต์มีลิฟต์เดี๋ยวหาทางสร้างลิฟต์เดี๋ยวบอกหลวงพ่อท่านว่าหาทางสร้างลิฟต์บอกเอาตังมาเดี๋ยวตังโอ้ลิฟต์ตั้ง5 ล้านนั่นน่ะไม่ใช่ลิฟต์ถูกๆนะลิฟต์มือยังไม่ดียังต้อง5 ล้านเดี๋ยวโอ้นะครับลิฟต์ถูกๆไม่มีโอ้ยอะไรจะหลายป่าจะเป็นงั้นนี่อันนี้สวยอย่างนี้ผู้ชมนี่จะแม่โคอิมใหญ่ที่สุดในโลกนะก็ว่าเดี๋ยวต้องไปดูที่นี่เขาจะมีถ้ำมังกรด้วยนะมังกรอะไรผู้ชมรู้ไหมมังกรเต่าเออมังกรเต่านี่จ้าก็ผมมาทั้งทีแล้วเนี่ยเต็มแบกเลยท่านผู้ชมนี่สุดขังสุดดังแห่งปีเนี่ยนี่ไม่ได้ชาวต่างชาตินะเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมชาวต่างชาติเขาเปลี่ยนชุดมาถ่ายภาพอย่างดีเลยว่ะเห็นไหมเดี๋ยวชาวต่างชาตินะใส่ชุดแบบเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูนะวัดเนี้ยเท่าทำดีๆแล้วดังไม่แพ้วัดอื่นเลยนะจริงๆแล้ววัดเขาดังอยู่แล้วเดี๋ยวฟอลโล่ให้ดูนะนี่ท่านผู้ชมบรรยากาศนะเดี๋ยวไปดูด้านในเด็กชาวต่างชาติเขาให้ขับลอดไปแล้ววนนะแล้วไม่วนหรือออกไปเลยก็ได้จะรับความเฮงนะเดี๋ยวจะมีคนศรัทธาและรับความร่ำรวยรับพลังจากพญานาคและมังกรนี่แหละท่านชมจะได้รวยถ้าจริงนะชาวต่างชาติแต่บ้านเราก็ไม่แต่งอย่างนี้หรอกบ้านเราไม่กล้าแต่งตัวจะเป็นไหมต่างชาติจริงเราฝรั่งใส่ชุดไทยก็ดูดีเลยอ่ะเห็นไหมคนไม่รู้อ่ะคนไม่ค่อยได้รู้นะเขาก็เลยไม่เห็นรถยังไงไว้คนนี้เออเราไปจะโดนดับไฟฟ้าเขาแล้วมัวจะมองฝรั่งเขาไม่เห็นจริงไม่ได้ไปชมสวยงามนะใช่ฝรั่งจริงๆมาใกล้ๆดูนะเส้นผมเนี่ยเขาไปให้มาให้มามันก็เลยไม่มองเป็นฝรั่งเจ้าต่างชาติเข้ามาเยอะนะที่นี่นี่รอดตายนี่เลยเขาบอกให้รอดไปนะรอดไม่ต้องวนก็ได้ไม่วนก็ได้ต
ให้วนสามรอบแล้วก็จะเฮงนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมสวยงามไหมเห็นไหมเขามาเที่ยวด้วยแล้วก็มาสายวัฒนธรรมด้วยเขาใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวเราจะจอดที่ไหนผมจะไม่เข้าใจว่าแดดทำไมจอดข้างในคงจะถ่ายไม่ได้ผมก็ทำท่าจะดีไหมฮะตกวันนี้ขึ้นรถมาเองเลยแล้วก็ถ่ายเองเดี๋ยวนะไม่ต้องใช้ตัวสแตนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เขาอยู่ใกล้โรงเรียนนะผู้ชมนะผมก็ไม่รู้โรงเรียนอะไรแม่โรงเรียนเขาชื่อเขาอยู่ด้านโน้นวันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอ๋อวันนี้เป็นวันพระนะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปชมพร้อมกันเลยนี่เขาเรียกว่านี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนท่านผู้ชมสาธุเลยนะเดี๋ยวขึ้นไปเดินไปไหว้พระเขาบอกใครขึ้นตึกมังกรได้เนี่ย16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบันดาลจะร่ำจะรวยมังกรในตำนานที่ท่านสร้างไว้นะพุทธคุณเนี่ยมากมายมาดูนิดหนึ่งท่านผู้ชมออกไปดูนิดหนึ่งวันนี้วันพระโอ้ผมก็ไม่รู้นะวันนี้วันพระนะนั่นจะมีเจ้าแม่กวนอิมมีทางเข้านะตึกมังกรหอสวรรค์ต่างๆนี่ที่แน่ๆคือนี่เขาเรียกอะไรนะฮะแม่ตะเคียนโอ้โหอย่าได้ขอโชคขอลาภนะแม่ตะเคียนเนี่ยแม่ตะเคียนที่เขาขอโชคขอลาภท่านผู้ชมที่เขาขังจริงนะไม่ว่าเนี่ยเขาขอทาแป้งกันจนขาวหมดว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดใหม่ๆในงวดที่แล้วนี่ผ่านมาท่านผู้ชมเขาถูกกันจริงถูกกันจังทำอะไรท่านคนเสียอ๋อก็สูงหวยนี่ท่านผู้ชมอันนี้เป็นตึกมังกรที่สูงตั้งงานที่มองเห็นแต่ไกลอย่างนี้นะให้ชมแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะเนี่ยมีแม่ชีวันนี้มาดีมาตรงกับวันพระด้วยใช่ไหมวันนี้มันพระขอดูซิไหนๆนะท่านผู้ชมสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีแม่นะนี่คือบรรยากาศท่านผู้ชมวันนี้มีพระที่ไม่ใช่พระแม่ชีคนที่อายุมากๆอยู่เยอะวัดเนี้ยมันคือทำอะไรเขาทำงานทำการไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะมาที่วัดก็อยู่ที่วัดโอ้นี่ก็มีสอนธรรมะป่ะนี่ท่านผู้ชมนี่ตึกเนี้ยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปที่ข้างบนแล้วลงล่างนะอันนี้ตุ่มลำแปดนี่นะท่านผู้ชมเขาบอกว่าจะไหว้ตรงไหนให้ศักดิ์สิทธิ์จะไหว้ตรงไหนให้ขลังนะมีจุดไหว้นะอยู่จะพาไหว้
ที่นี่จุดเด่นก็คือยมทูตที่เนี้ยยมทูตเนี่ยจะแรงมากท่านผู้ชมถ้าใครอยากได้สายบูแรงๆขอโชคขอลาบบุญบาวาสนาดวงตับดวงตกไม่ดีราศีไม่จับนะนี่ตรงนี้เลยนี่โอ้โหมันสุดปังอะไรอย่างนี้นะนะท่านผู้ชมนี่บรรยากาศท่านผู้ชมอ๋อวันนี้เขาหล่อมีหล่อพระหรอหล่ออะไรเนี่ยนี่ท่านผู้ชมนี่บรรยากาศเนาะเหรอมีหล่อพระด้วยเหรอหล่อหล่อข้าตระกูลพระพุทธเจ้าเออหล่อหล่อปู่ย่าแล้วตอนนี้หล่อตาแล้วเดี๋ยวมาหล่อยายตาของพระพุทธเจ้าเก้าพระองค์อ่ะหล่อแม่หนึ่งเดียวในโลกนะคะใช่ใช่ไม่รู้ก็เลยผ่านมาเลยแวะมาจับที่นี่หล่อเก้าพระองค์เหรอเก้าเดือนเดือนละองค์นะเฉพาะวันที่สิบห้าค่ำสิบห้าค่ำคือค่ำสิบห้าค่ำตั้งขึ้นอ่ะครับโอ้ดีดีสาธุสาธุแล้วก็ตามนะหนึ่งห้าตามนะเนาะเออเงินนี้เลยเงินนี้เลยโอ้มาบังเอิญมาผ่านงานมาเยอะนี่นะมันอย่างผ่านสังคมสุขหลวงแบกมาแต่วันนี้เรามานี่เขามีการหลอกพาผู้ชมโอ้ผมก็มาสุ่มห้าดีนะฮะไม่รู้เลยนะมาจากที่นี่แหละใกล้ๆเนี่ยแต่ไปหลายวัดฮะนะนี่บรรยากาศนะผู้ชมนะเห็นไหมบรรยากาศที่อยู่ตรงนี้โอ้มาจังหวะพอดีนะนะครับนี่บรรยากาศนะผู้ชมนะนะครับโมนี่คือบรรยากาศแล้วจะมาก็อร่อยนะนะลูกนะเขายังเปิดขึ้นไปข้างบนมองไม่แน่ใจตาเราบวยมองเห็นมองเห็นอาจจะมีคนที่ศรัทธานะที่วันนี้นะท่านผู้ชมนี่บรรยากาศที่วัดมงกรนะครับนี่องค์นี้สำคัญชนิดเลยนะครับนี่นะบรรยากาศเขาก็จะมาไหว้พระที่นี่แหละอะไรหลายอย่างนะครับที่ขลังมากเลยถ้าใครอยากรวยอยากปังนะให้มาตีละขลังที่นี่นะครับที่นี่นี่ท่านผู้ชมของท้าวยมทูตที่นี่นี่เป็นยมทูตนะครับบรรยากาศท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปด้านบนนะอันนี้ก็เดินทำไมเขาเดินในร่องอ่ะเห็นไหมทำไมเขาไม่เดินข้างบนเขาไม่เดินข้างบนเห็นไหมไม่ทราบเหมือนกันจะไปถามผู้รู้ว่าเราไม่รู้นะครับบรรยากาศท่านผู้ชมบรรยากาศตรงเนี้ยคุ้นเคยอยู่แล้วท่านผู้ชมนะแต่บรรยากาศแบบเนี้ยหายากนะนี่ตึกมังกรละฟ้าเขาเรียกอย่างเงี้ยนะเขายังเปิดให้ขึ้นอยู่เหมือนเดิมไม่รู้หลวงพ่อท่านอยู่เปล่านะท่านเจ้าอาวาสผมไปดูก่อนเดี๋ยวท่านอยู่นะเดี๋ยวบรรยากาศตรงนี้ท่านผู้ชมนี่จะเป็นวัตถุมงคลอ
นะเป็นบรรยากาศที่อยู่ตรงนี้อากาศไม่ดีวันนี้ถือว่าดีอย่างนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวกราบหลวงพ่อเลย
ไปต่อครับผู้ชมนะนี่ท่านเจ้าอาวาสนะที่คุยกับท่านเจ้าอาวาสนะครับองค์ด้านซ้ายท่านเป็นเจ้าอาวาสที่นี่องค์ด้านขวาท่านเป็นท่านเจ้าขุนที่อยู่ที่เดียวกับเจ้าขุนธงสมเด็จธงชัยนะครับวัดไตรมิตรนะครับตอนนี้ท่านมาอยู่ที่นี่วันนี้ก็มีการเททองท่านผู้ชมผมก็ไม่ทราบจริงๆนะมีการเททองเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูมาพอดีเลยพอดีคุ้นเคยกันฮะคุ้นเคยกันท่านสายเกจิอันนี้เป็นชาวญี่ปุ่นอันชาวฝรั่งที่นั่งอยู่นะฮะโอ้ถอดรองเท้าเขาเจ็บเท้าพี่ชาวญี่ปุ่นนะผู้ชมนะอ
นะครับเดี๋ยวไปดูท่านผู้ชมนะมีกันเททองผมก็ไม่ทราบเลยเลยมาโดดๆเลยนะเนี่ยมาที่นี่ก็ทำถวายวัดเลยนี่บรรยากาศท่านผู้ชมที่เขาจะปั๊มลายมือที่นี่เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยโอภาวิญญาณแห่งมือสี่พันทรงมานำวิญญาณปู่ย่าตายายพ่อแม่ผัวเมียลูกมาสืบทอดพุทธจิตวิญญาณภายในใจใจข้าพเจ้าให้รู้ที่มาประมาณสุขภาพมีสุขต่อสุขรักอันนี้ก็มีจานเทียนทองนะผู้ชมต่อด้วยคุณต่อบุญรู้รักธรรมตาอายุยืนยาวนานไปร้อยปีนะขอให้ลูกเกิดแก่เจ็บตายเชิญหลายโครงการอย่างสมพรในการใจขอให้เราทำงานทำมาทำเรื่องราวคนไหนขอให้รู้ทายาทในนามของหน้าตักเท่าไหร่อาจารย์ครับอาจารย์หน้าตักเท่าไหร่อ่ะยืนนี่อ่ะเท่าองค์จริงนั่งเหรอนั่งหรือยืนนั่งแล้วก็จะมีพญามังกรเป็นรูปนั่งถ่ายได้ไหมจ๊ะจ๊ะถ่ายได้ไหมถ่ายได้บรรยากาศนะครับที่พุทโธภาวนาขอให้ลูกเริ่มถึงลูกเป็นคนที่เท่าไรที่เกิดมาจากพ่อจากแม่ในที่น้องติดคนส่งให้ที่ของตัวเองยอมออกมาเป็นคนสุดท้ายถ่ายพ่อมาจนถึงฐานญาติของเราแล้วเรียกถึงพ่อเราในที่น้องติดคนปู่ย่าเราในโลกติดคนเข้าที่เป็นได้น้องเรียกถึงแม่เรานะแม่เราในที่น้องติดคนเรียกว่านี่บรรยากาศนะท่านผู้ชมนะที่เขาจะมีการหล่อผ้าที่นี่นะเป็นบุญของท่านผู้ชมด้วยเป็นบุญของผมด้วยผมก็ไม่ทราบว่าเขามีการหล่อผ้าที่วัดนะท่านผู้ชมนะสี่ห้าเดือนไปพอขึ้นไปบ้านที่บ้านช้างก็ไปลอยอยู่ก็มีหมาดำมาหมาจากไหนก็หรือมาคาบตัวเท้าก็ไปถามหาก็ไม่เจอยังภาวนาเลยเนี่ยบอกว่าปู่ที่ไปดูเนี่ยญาติของปู่ยังไม่มีใครมาไปที่ไหนเลยแม้แต่พ่อของเจ้าฝันเลยเจ้าไปทำแล้วขึ้นก่อนที่เจ้าจะตายยังไงมาเอาคิดทำบุญไว้ที่ใครเสียนะคือพ่อของเราฝันอยู่ที่นั้นเป็นบาดช้าโรงเรียนฟุตโธแม่ของพ่อกับเขาเยอะชื่นตายายแยกเขานะแต่พ่อโผล่ได้สามมันเก็บเงื่อนแล้วก็มาสายของฝ่ายโผล่ในลูกสาวของฝ่ายโผล่นะตายก็บอกว่ากับทางงานเรียนสามสิบสี่ที่ไม่รู้คนนะคิดโรงเรียนที่ส่งไปเช็คให้เป็นโรงเรียนเจ้าพระยารวมญาติญาติของระหว่างครูญาติของครูญาติแต่มารวมกันง่ายจุ๊กมาเลยทำบุญให้งานให้หลวงพ่อหน่อยคอยใจดีบริเวณให้
ข้างานโรงเรียนเราวัดเนาะอยากน้องนำทุกคนชื่อเนี่ยมาไม่ได้เฮ้ยมือว่างไม่ไหนเป็นเจ้าเป็นเจ้าเจ้าโยงไม่ใช่หลายเลยทุกเดือนทำไมไม่ทำบัตรเกิดตัวเองไปเล่นไปซื้อใช้ไปให้แก่คนทำมาแจกเราได้การหมดเขตพ่อเพราะอันนี้ถามว่าเมื่อสร้างแล้วมีโครงแล้วก็คงจะเป็นบ้านเดียวตอบแทนนี่หน่อยเก่งเลยตอนนี้เป็นของตายแล้วอันเป็นผู้มีเรื่องคือจ้าว่าอยู่ในกิจก็นั่งคุยอยู่ก็เลยท่านชวนมาก็เลยชวนมาถ่ายผมเป็นร้อยทหารอาวุธการต่างๆที่จะโปรดกันเมตเวรที่จีที่ทำพ่อข้าประชาชนคนก็พอให้ทุกที่ไปให้หมดขอส่วนคนนี้อายุเป็นฐานให้พอด้วยนะขอให้เป็นฐานสร้างย่านตามตะกูลให้ทุกคนประจันเทพวิญญาณให้รักปู่รักย่าตอบแทนปู่ย่าตอบแทนตายายตอบแทนพ่อแม่ปู่ลูกเป็นความสุขอมตะสุขกันให้ครอบครัวทุกคนไม่แตกแยกที่หลักน้องน้องหลักพี่พ่อแม่ไม่ความสุขต่อสุขร่างกายเกิดแก่เจ็บตายใจละช่วงอาจจะไขล้วนจะเกิดมาในบุญมีมนุษย์สมบัติสวรรค์ครบสมบูรณ์ร่วมกันเป็นอมตะไม่เมฆบายเสียใจเป็นบุญกับบุญสมบูรณ์ผลผลเป็นชะลักแก่ทุกคนเป็นต้นพอต้นใจใครมาเกิดมาเกิดใครมาพบมาเจอพ้นทุกข์สงบสุขเช่นเดียวกับพระเจ้านะสัจสรุปที่ต้นพอไปสู่ที่ต้นสาระนะสัจสรุปเรื่องมรรคดวงวิญญาณบริสุทธิ์ต่อการนิโรธให้ความสุขสวรรค์ดับกอดรอบหลงสมุทัยชี้ทางสุขสงบพ้นทุกข์ประการไปยังมันจะให้ยาวนานประการเถิดวันนี้พ่อหันหน้ามาหาลูกต่อไปหันหน้าให้องค์พุทโธไหมข้างบนเห็นไหมใครเคยกราบองค์พุทโธแล้วมองเห็นลูกเป็นร่างองค์พุทโธนะจำแรงแปลงกายเป็นนั่งอยู่ภายในองค์พุทโธนึกถึงก็ได้เป็นกายทองคำเป็นกายสวรรค์นิพพานนึกถึงองค์พุทโธอยู่ในกลางหัวใจเราองค์แรกอยู่ในหัวใจของเราเหมือนนึกถึงลูกของเราลูกของเราอุ้มลูกมาเก่าเจริญเห็นลูกเราในขันในท้องของเราเรากินอะไรลูกก็ได้กินเราไม่ความสุขอะไรก็ขอมีความสุขบางทีดวงวิญญาณมาเกิดกับเราในลูกเนี่ยผู้มีบุญเนี่ยจะเอิ่มใจสุขใจเหมือนลูกในครรภ์มาบอกให้เราไปทำบุญบอกให้เราไปทำอาชีพบอกให้เราไปไหว้พระสวดมนต์บอกให้เราไปค้าขายบอกให้เราให้ทำสุขสวดมนต์ภาวนาทำอาชีพเจริญก้าวหน้าเมื่อลูกภาวนาพุทโธและองค์พุทโธจะบอกเราให้เรารู้ทางตาหูจมูกลิ้นได้สุขสุขได้ปัญญาญาณบุญกุศลเป็นเมตบริวารทั่วไทยทั่วสังโลกได้โดยบุญที่เราภาวนาพุทโธนี้ขอให้ผ่านร่างพ่อให้องค์พุทโธเราเป็นองค์พุทโธนะเห็นเรานั่งอยู่องค์พุทโธส่องไปแสงพระอาทิตย์แสงสว่างด้วยความรักของพระพุทธเจ้ามาจากฟ้าฟ้าก็คือความรักยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าพระเยซูพาเราพระพุทธเจ้าหรือบรรพบุรุษใหญ่ลงมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้ความรักแก่กันรักกันเหมือนพี่น้องท้องแม่เดียวกันขอนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ที่10นายกรัฐมนตรีคนแรกนายพลนายทหารตำรวจผู้เป็นใหญ่โตบริหารประเทศไปให้พ่อแม่บรรพบุรุษเขาจงได้มาสืบทอดความรักยิ่งใหญ่ก้าวตระกูลพระเจ้าที่ข้าพเจ้าสวดให้นี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำจิตวิญญาณลูกสวดมนต์มาเวลาใดไหนยังภาวนาเวลาไหนใครไม่ทุกข์ใจเขาจะไปสุขกับเราความสุขนั้นอยากเป็นมนุษย์สมบัติสมบัติสมบัติจะไม่มีคำว่าเศร้าหมองเสียใจแม้จำเจ็บยังปวดก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแก่ไปก็ไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมองยิ้มแย้มใจใสเบิกบานเหมือนอยู่บนสวรรค์บนแห่งความรักของผู้มีบุญเป็นอมตะด้วยกายจิตวิญญาณซ้อนอยู่ในกายอยากให้อยู่บนความสุขอยู่บนสัจจะอยู่บนสัจจะผู้มีสัจจะอยู่บนขันติของผู้มีขันติไม่ไปอยู่ใต้ความทุกข์ความแตกแยกหรือความขันแตกหรือคนไม่มีศีลไม่ธรรมนี่แหละปัจจุบันลูกเราอยู่ในบนแห่งผู้มีศีลศีลและสุขะจริงดังติดลองเทเป็นสมบัติของบ้านเมือง
นะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองให้แก่ทุกคนขอให้กายร่วมเป็นกายเจ้าเมืองในผู้ยังติดการดูพระเจ้าผู้นำของของบำเพ็ญมาในประเทศแต่ละช่วงอายุขัยทั้งคนทั่วประเทศไทยประจําจิตอยู่ในขณะรูปภาวนาพุทโธเมื่อภาวนาพุทโธและคิดไปถึงไข่พูดไปถึงไข่กล่าวถึงไข่คนนั้นก็จะเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นคุณแก่ทุกคนไปทั้งโลกเชิญสาธุสาธุเอาท่านประธานในเรื่องของถึงผู้ที่เป็นประธานมีใครบ้างที่จะรอรองจิตวิญญาณเป็นผู้แทนเป็นเจ้าภาพอ่านนะมีใครบ้างองค์ใหญ่องค์เล็กในเวลาสองสามนาทีเรียกพระผู้ใหญ่มานะนะอาชื่อคนแรกโฆษณาแต่พอในเจ้าตาในเจ้าเวลาองค์เล็กจะอธิษฐานไว้ใหม่ปู่ย่าเป็นเงินเป็นทองให้นอนด้วยความรุ่งร้องทองมีสัตว์สวรรค์ยศสูงนายกคงใหญ่ไปบนสวรรค์มีเดียวในโลกที่จะมันถูกไปอยู่เยอะกว่าเราถูกแก้ได้เลยนะขอยุติธรรมในสารใหญ่ชื่อผู้ที่ทำบุญเป็นประธานโดยองค์ในวันนี้เกิดนามประธานไปที่อันนี้เขาจะหล่อพระพุทธรูปนะผู้ชมนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะที่เดี๋ยวก็จะรอพระนะครับท่านผู้ชมนะผู้ชมชมอยู่ครับที่วัดหลวงพ่อพุทโธอันนี้เป็นหลวงพ่อพุทโธนะผู้ชมนะคนก็คงจะรู้จักหลวงพ่อพุทโธประมาณที่วัดสัมพันธ์นะครับ
บรรยากาศครับที่หลวงพ่อพุทโธนะครับหลวงพ่อพุทโธนะผู้ชมที่วัดพุทโธภาวนานะผู้ชมนโมทนาสาธุร่วมกันนะเจ้าคะสาธุ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 อนุโมทานิลูกทุกคนนะอยู่บนโยมเกมันให้อยู่บนสวรรค์มองเห็นว่าพุทโธองค์พุทโธองค์พระจิตวิญญาณ 84,000 เป็นเจ้าร่างไว้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ผัวเมียลูกแทนร่างพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายพระเจ้าพ่อพระเจ้าแม่พระเจ้าชายพนางสิบพานแล้วอยู่นะขอให้ลูกต่อไปนี้มอบให้เจ้าหน้าที่เจ้าวาดทำพิธีแห่งน้ำกล่าวเจริญพระธรรมสืบต่อไปขอรัตนะครับปริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตจิตตาปริตังปนังตุสัคเคตาเนจรูเปกิริติกรตเตจันตริเคติมาอมเมอิเปรเทจะคาเมตรุณคาเนคเทววตุนิเตมุนิเตภูมิาจยันตุเทวาจลาทลาวิจเมยังกักันตปนากังกิทันกาสันติเกยังมุนิวะวัจนังสาตะโวเมสุนังอามาตวะนะโลอะยัมปะทังตาธัมมะตวะนะกาโลอะยัมปะทังตานะโมตัสสะภะคะวะโตสารนังกัจจา
Yeah.
ตตังยาสุขตังสัสวะกายเตสุตินนานิมหังภาระมิธัมมิสังเฆนะครับท่านผู้ชมมีการหลอกผ่านนะที่เขา
าจะมีกำหนดการหล่อพระเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ที่วันที่20กรกฎาคมนะแล้วก็วันที่19สิงหาคมนะครับที่เขาจะมีการหล่อพระแล้วก็จะมีเดือนกันยาตุลาท่านผู้ชมนะที่เขาจะหล่อพระเรื่อยๆต่อติดตามนะเดือนละ1รูปเดือนละ1ครั้งนะท่านผู้ชมนะหล่อพระเรียกว่าตระกูลเรียกว่าตระกูลของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวต้องให้ท่านเจ้าวาดเองครับนะจะได้เข้าใจกันนะครับท่านผู้ชมท่านประธานที่เป็นที่ดูแลเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหมดนะครับI'm going
ปะคะวะโตสัพพะคะสังโฆยายะปะฏิปันโนภะคะวะโตสัพพะคะสังโฆสามีติปะฏิปันโนภะคะวะโตสัพพะ